ดิบเลยมันทึกเผาลักษณะแบบทึกเผาจนตายเนี่ยถึงแต่ก้อนมันดิบแต่มันทึกเผาจนแบบดังในเลยสบายดีสบายดีเบิร์ดทุกคนเด้อวันนี้น้องลี่กับน้องฝานมาถ่ายคลิปนำกันเนาะทุกคนขอซีซีดโสมๆวะตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้อัดคลิปนี้ก็ประมาณตอน4โมงนี่แหละทุกคนก็แดดก็กำลังอ่อนๆเนาะนี่มื้อนี้เห็นน้องลี่เปเดี๋ยวนี้จะแม่ไปเอาอยากกินแน่เอามาได้ใส่เอามาแต่ต้นนั้นแน่เป็นแล้ววะเป็นอาหารลูกอันนี้เป็นละหมดละโอ้หมดละมื้อนี้กะสิพากันไปเอาฟืนเนาะทุกคนกะเนื่องจากช่วงนี้ฮะเฮ็ดเหือนมาแบบต้อกันแห้งเลยแบบจักเดือนกับบ่แน่ใจคือกันแบบต้อกันเลยบ่มีมือยุดมือย่อนเลยนะบ่มีเวลาไปเอาฟืนเนาะละมื้อนี้น้องลี่กะสิไปเอาฟืนกับน้องป่านเนาะไปเอาอยู่ฮั่นแหละทุกคนนี่บ่นั้นเนาะบ่ที่น้องลี่น้องดีน้องด้าไปเอาฟืนเอ้ยไปหาน้อฮันเด้อทุกคนนี่ไปเอาแล้วกะสิใส่เป้นี่มาเนาะตะกะสิเอามาไว้นี่สินะทุกคนเอามาพอได้ดังสิแหละเพราะว่าน้องลี่ตอนแรกว่าสิให้ไอ้เคยเอารถอีแตนไปปะไว้ฮันแล้วเก็บขึ้นมาเอาแต่ว่าเพิ่นบ่ทันเนาะละกะอีกอย่างกะพ่อกะช่วงนี้กะยังเมื่อยอยู่น้องลี่ก็เลยว่าบ่อยากให้พ่อขับไปสินะตะกะตอนแรกว่าสิให้จ้างคนหันมาขับรถอีแตนให้แต่ว่าถ้าน้องลี่เอาบ่ทันมันก็น่าจะแบบบ่คุ้มสินะถ้ารถถ้าให้เอื้อยมาก่อนจึงเอากัน2คนละกะเฮาเอาไว้ละกะให้เพิ่นขับมาสินะเนาะอือชมโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเฮาไปเจอกันอยู่พุ่นเลยเนาะตอนนี้กะแบบมีเจ้าของเพิ่นอยู่หันกะยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเอาสิให้เอาบ่เนาะแม่บอกว่าให้ไปหันแล้วไปถามเบิ่งเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นสิให้เอาฟืนอยู่หันบ่ถ้าเพิ่นบ่ให้เอาเฮาก็สิบ่เอาเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่พุ่นเลยตัวนั้นจะเป็นฟืนที่ไฟไหม้เนาะทุกคนนอไฟไหม้แล้วกะมีฟืนไฟไหม้เนาะก็คือฟืนก็คือไม้ที่เพิ่นตัดนั่นแหละล้มตัดอันตัวที่ไม้ยืนอยู่แล้วก็ตัดลงแล้วก็จูดแล้วก็บัดนี้มันก็มาเป็นฟืนเนาะทุกคนถ้าถามว่าเจ้าของให้เพิ่นบ่เอาปะก็เอาแต่ว่าเพิ่นเอาแต่ตัวที่มันยาวๆแต่ว่าเฮานี้จะเอาแต่ตัวสั้นๆแบบเอามาพอให้มันแบบบั้นได้น้อยที่สุดสินะถ้าเอาตัวยาวมันก็แบบบั้นได้บั้นหลายถ้าเอาตัวสั้นมันก็พอดีดังเลยสินะโอเคเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันอยู่พุ่นเลยเด้อทุกคนมาเบิ่งการวิธีการเอาฟืนของน้องลี่เนาะกะแบบบ่ค่อยได้เอาแบบนี้ดอกแต่ว่าช่วงนี้จําเป็นแล้วก็เลยว่าได้เอาแบบนี้เนาะปกติหั่นเอารถอีแตนเอารถไถไปแก้เอาเนาะปกติแต่ว่าช่วงนี้หั่นขาดแขนผู้ชายแฮงแล้วก็เลยว่าได้ไปเอาแบบนี้เนาะโอเคเฮาก็สิใช้มอเตอร์ไซค์เฮานี่แหละเนาะในการแก้ก็บ่ได้ไกลดอกแต่ว่าต้องได้ไปทางนี้เพราะว่ามีแต่ทางเดียวนี้เนาะสําหรับทางเขาโอเคเดี๋ยวเฮาตัดภาพไปตอนฮอดให้กันเลยเด้อทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้มาฮอดแล้วเด้อเนาะกะสิเตกแตกอันเตกต่างตานิดนึงเนาะมื้อนะฮันมาฮันเพิ่นยังบ่ทันได้จกมื้อนี้เพิ่นเอารถจกมาจกละทุกคนกะสิเป็นแปลนนิดนึงเนาะนี่ฟืนหลายขนาดทุกคนมีแต่รถน้อยๆพอดีแบบพอดีบ่ได้บั้นหั่นน่ะน้อฮันบ่เป็ดละก็เป็ดอยู่คันเฮาเอาน่ะเอ้ามาเดี๋ยวสิพาเด็กๆมาเก็บฟืนก่อนมาเก็บละใส่ได้เป็นหยังนี่เฮาสิเก็บใส่เปนี่เอาพ่อมยัดเข้าในหั่นแม่ใส่หมวกให้น้องปานก่อนนะน้องบ่อนบ่ได้เอาหมวกมาซ้ำนะ
ไปนี่เก็บเอาอันนี้แหละเอาตัวนี้เลยทุกคนมันจึงพอดีบ้านนี่แบบพอดีพอดีเลยนะเนี่ยน้องบอลเก็บฟืนสบอมาสุดหน้าบ่ให้มาน้ำได้หนึ่งฮะลูกจะเอาอันนี้สุดหน้าบ่ให้มาน้ำแล้วเด้อเรียกว่าบอลมานักรถซื่อให้มาเด้อนี่แบบฟืนหลายแห่ทุกคนมืออื่นกะสิมาเอาอีกมาเอาทอนทอนไว้เลยเนาะน้องป่านเนาะมืออื่นคือสิได้มาผู้เดียวแล้วน้องป่านแต่โอ้โหพอดีเลยได้เนี่ยได้เต็มอันนี้แล้วก็เฮาก็สิเก็บกองกองไว้ก่อนแล้วจึงสิอันมาแล้วก็มาแก้ๆเอาเลยเนาะไปนี่นี่ถ้าบั้นเอาก็ได้แต่ว่ามันค่ำละเฮาฟาวเอาแล้วก็ฟาวเมื่อเจ้าของให้เจ้าของบ่ให้เมื่อกี้นี่เนี่ยเจ้าของเพิ่นกับยูฮันเมื่อกี้นี้น้องลี่เห็นพอดีเห็นเจ้าของเพิ่นอยู่นี่ละน้องลี่ถามว่ามาเอาฟืนอยู่นี่ได้บ่เพิ่นว่าเอาได้บั้นเอาโลดเพราะว่าถ้ากระแห้งดีเนาะเจ้าของให้เพิ่นถ้าแบบมีคนมาเอานี่กระแห้งดีเพราะว่าเฮาได้หาให้เพิ่นพร้อมแบบเฮาตัดเอาฟืนแล้วมันก็สิบ่มีไหมกีดขวางอยู่แบบนี้เวลาเฮาเฮ็ดมันต้นอันนี้เพิ่นจีดุดเฮ็ดมันต้นเนาะถ้าเฮาบ่มาเอาถ้าบ่มีคนมาเอาเพิ่นก็สิตัดเองสินะถ้าเฮาเอาก็แบ่งเบาภาระเพิ่นลงไปน้อยนึงสินะแต่เพิ่นก็ให้เอาถ้าแบบถ้าบางคนเพิ่นบ่ให้คนเอานี่ก็เพิ่นก็อาจจะแบบเอาฟืนไปขายสินะถ้ามีคนเอาไปขายก็เป็นตาซื้อได้ทุกคนเพราะว่ามาเอาฟืนนี้มันบ่แม่นบ่แบบบ่ง่ายเนาะทุกคนก้อนสีใดถ้าแบบบ่หลายแท้ๆนี่มันบ่ง่ายเลยที่สิให้มาตัดไม้ดิบๆในนี้มันบ่แม่นไม้ตายเลยเนี่ยทุกคนมันเป็นไม้ดิบลาถึกไฟเผาซื่อๆแต่ว่าเอาไปดังมันก็ติดได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วมาบั้นนี่นะสีค่อนข้างหยาบหน่อยนึงน้องปันเอาผ้ามาให้สลี่ลองบั้นมึงดูบั้นเอามาก็ได้ได้ผ้าอยู่กับตารถแบบอันพอดีพอดีเดี๋ยวนี้ก็มีทุกคนน้องปันมาจับกล้องไว้คอยเด้อถ้าแบบมีรถอีแตนมาเอาฮะนะแบบนี้ฮั่นกะเนี่ยอันนี้บ่ท่าได้บ้านแล้วท่ารถอีแตนมาเอาแต่ว่าอันนี้เฮาใส่เตเอาระยะมันยากในตอนเอาเมื่อเลยแบบบ้านมีเวลาน้องลี่ไปเอาฟืนนี่นะมี FC เมนว่าคือบ่ซื้อท่านมาดังคือท่านหันมีแล้วบ่ทันได้ซื้อแล้วแต่ว่าพ่อน้องลี่หันเพิ่นบ่มักดังแบบมันซาเอาตัวใหญ่ๆแม่เอ้ยตัวน้อยหันบ่เอาก็แบบมันซาหั่นน่ะทุกคนรูดําท่านก่อนสิติดแล้ววันนี้ติดมาพัดมันบ่ได้ใจคือฟืนสินะแล้วถึกแบบบาดฟ้าวสินะแล้วก็เลยว่าบ่ค่อยได้ดังถ้าแบบใจเย็นๆสิก็เออได้อยู่เนาะแต่ว่าบ่ค่อยสลายมันดังฟืนมาตลอดเรื่อยๆเลยแล้วก็แบบฟืนเหือนตรงนี้น่ะเปลืองแห้งแบบมีคนมาซุ่มมาแซวตลอดสินะแล้วก็ได้แต่งกินตลอดเลยบ่คือแบบเหงื่อของหลายๆคนฮะแบบเอารถนึงกะสิกุ้มบักดนๆสินะแต่ว่าเฮาเหงื่อเฮานี้ค่อนข้างว่าเปลืองแหงโอเคไปเดี๋ยวน้องลี่กับน้องปานสิพากันไปเอาฟืนให้เต็มอันนี้แล้วกะสิเก็บกองไว้ก่อนเนาะทุกคนไปถ้าแบบมีรถอีแตนมาเอานะทุกคนเฮาก็สิจับแบบนี้ใส่เลยกะสิสบายอย่าเตะอย่าแตะนั่นเด้อสลีตังกองไว้หันเลยอุ๊ย
อุ้ยพูนพูนข้ามไปพูนเนี่ยขันมีฟืนเราเอาไปพูนไหมเดี๋ยวสู้เอามาพี่ไหมพูนละคนจากพี่ไปพูนคนละคนจากพูนไปเนี่ยทุกคนแบบมันไหม้จนเป็นท่านเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แต่เอาไปดังนี่ลุกดีเลยเนี่ยนี้นะเพราะว่ามันกระบุหัวมันเป็นอย่างแต่ว่าอย่างดิบเลยแต่มันทึกเผาลักษณะแบบทึกเผาจนตายสินี่แต่ก้อนมันดิบแต่มันทึกเผาจนแบบดังได้เลยสินะนี่มันเป็นกีท่านเดี๋ยวนี้ล่ะอย่าเตะตัวนั้นอย่าเตะตัวนั้นเด้อกองเกือบตกเลยกันเลยช่วยหน่อยมึงเอาไม้ตัวนี้ออกก่อนจากน้อยถึกอันนั้นท่านบอลจากน้อยถึกอันนั้นเตะกองตกเลยมาจะรีบบ้านมาน้อยก็ได้ได้ละไปกันไปโบเวนมาใส่แรงงานเด็กเลยทุกคนคือน้องลีทันที่เอามาคู่เอามาพอแบบมีคู่ปากคู่ลมสินะแต่ว่าเด็กๆเอ็ดไปพอแล้วเอาน้อยๆไปจะให้เรื่องแมงกระเบื้อไปเออสลี่สิเก็บเอาที่ไม่นี่แหละเออมาจับกล้องให้สลี่น้องปานสลี่สิเก็บฝืนใจอันนั้นมาฝืนเปลี่ยนรถกูนะนี่คนโครงการเอาฝืนไปฝืนเราก่อนติ่มแล้วทุกคนติ่มเปียะดูนี่เนี่ยโอ้นักเติบได้หนิจะไปกวนเพื่อนสลีบอลไปพูนเหงื่อปะเลยI
ปทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปตอนขี่รถเหมือนเลยตัวนี้ก็คือกระเป้ที่สองที่เฮาเอาได้แล้วเมื่อกี้นี้ได้อันนึงละแล้วก็เอาเหมือไว้เหือละแล้วก็กลับมาเอาอีกไอ้นึงได้อีกไอ้นึงละเต็มอีกไอ้นึงละเดี๋ยวสิเอาเหมือเนาะเดี๋ยวสิเอาเหมือแต่ว่าสิเก็บกองไว้อีกให้มันได้อีกเป้นึงแล้วก็มื้อนี้เอา3เป้พอป้ามือเดี๋ยวมื้ออื่นถ้าน้องลี่บ่คาถ่ายคลิปหรือว่าบ่มีเวียกใดๆน้องลี่ก็สิกลับมาเอาอีกเนาะเอามาทอนไว้หลายๆเลยจึงกุมดนสินะระบัดเอื้อยมาก็จึงมาเอาอีกเนาะโอเคเดี๋ยวน้องลี่ขอตัวเก็บฟืนอีกกันเด้อทุกคนเดี๋ยวมาทาเบิ่งสรุปบาดทายเนาะว่าฟืนของน้องลี่ฮันสิได้หลายสําใดกับหลานๆที่มาเอานํากันเนาะนี่บรรยากาศยามแลงเนาะสําหรับคนที่เคยอยู่บ้านนอกบ้านนาคือน้องลี่คือแนวนี้เนาะก็สิเข้าใจบรรยากาศดีบรรยากาศนี้ดีเนาะบางคนที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างดาวก็เวลาเห็นบรรยากาศแนวนี้ก็คิดฮอดบ้านเนาะเพราะว่าครั้งหนึ่งเฮาเคยเฮ็ดแบบนี้มากับพ่อกับแม่สินะแล้วบัดนี้ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่กรุงอยู่บ่อนที่มันเจริญก็สิคิดฮอดบรรยากาศแนวนี้เนาะนี่มือดํามากเลยก็ถ้าผู้ใดอยู่ต่างดาวก็น้องลี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะก็มี FC หลายๆคนที่เบิ่งน้องลี่อยู่ในตอนนี้เนาะก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนเด้อเนาะโอเคเดี๋ยวน้องลี่ก็ขอเอาฟืนตื้มกันเด้อทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยว่าน้องลี่สิเอาฟืนได้หลายสําใดเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาทาเบิ่งหลานๆกันว่าหน้าตาสิมอมแมมสําใดหลังจากที่เอาฟืนแล้วเนาะตอนนี้ก็พากันเก็บฟืนอยู่ทางคุณแหละน้องลี่ขอบ่บ้านล่ะขอเก็บเอาตัวที่มันเป็นแบบเป็นอยู่นี่เลยพร้อมดังเลยสินะจึงสบายแล้วก็ง่ายในการเอาเมื่อแล้วก็ประหยัดเวลาเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ค่ําละโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่น้องลี่ถ่ายภาพหลานหน้าตามอมแมมแล้วก็มาเบิ่งฟืนของน้องลี่กันเลยเด้อทุกคนว่ามันสิได้หลายซั่นใดเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวที่3แล้วเด้อทุกคนตัวนี้แม่นหลานเก็บไว้ท้านี่มาเบิ่งสภาพหน้าตามอมแมมเบิ่งเสื้อผ้าเห็นมั้ยมือเบิ่งน้องบานอายเมื่อยแห้งวันนี้อุ้ยยุ่งๆๆยุ่งๆจับหน้าผากด้านนี้เบิ่งๆๆอุ้ยอุ้ยตบกระทึกนี่ป้าคุณนะเบิ่งสภาพเบิ่งเอ้ยคนล่อคุณนะคุณนะป้าบีซีแท็กอีกป้าไปทุกคนเดี๋ยวสิพาละลาดเหมือนเลยเด้อเนาะตอนนี้แบกกล้องกะเหลือแต่ 7% ตัวเลขว่าสิให้ FC เบิ่งว่าฟืนของเฮาหันได้หลายสําเร็จเนาะแต่คือสิบ่ได้ให้เบิ่งละแบกกล้องกะสิหมดแล้วเนาะเอาเป็นว่าเบิ่งสภาพมือดําแน่นะเฮือนอายอีกเอ้ยไปเดี๋ยวเฮา3คนกะสิโคกตัวเก็บฟืนใส่กระเป๋แล้วก็พากันเอาเมื่อแล้วก็สิพอในมื้อนี้เนาะถ้ามื้ออื่นน้องปานโรงเรียนมาแล้วบ่ได้เฮ็ดเวียกหยังก็สิมาเก็บตึ้มเนาะโอเคจังได๋ก็ฝาก FC ติดตามน้องลี่แล้วก็น้องๆไปดนๆเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการเฮ็ดคลิปเนาะก็จังได๋ก็ฝาก FC เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนยูทูบเบอร์ที่อยู่ลองสารนี้เด้อเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแต่ไผก็ถ่ายคลิปอยู่เฮือนเนาะเฮ็ดเวียกชีวิตประจําวันของไผของเราเนาะก็จังได๋ก็ฝาก FC ฮักแล้วก็ติดตามน้องๆป่าน้องบอนแล้วก็น้องลี่นําเด้อเนาะเพื่อปิ่นกําลังใจให้ในการเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่ๆ FC รับชมทุกมือเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะพูดวนไปวนมาอยู่แล้วเพราะว่าเหนื่อยมากโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายวันศุกร์กับวันจันทร์
คุณตุ๊กตา